เทศกาลของชาวไทยเชื้อสายจีนก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็คือเทศกาลตรุษจีนครับโดยตลอดทั้งวันมีชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายซื้อของเครื่องเส้นไหว้ในวันจ่ายตามประเพณีตรุษจีนอย่างคึกคักนอกจากชุดกี่เผายังได้รับความนิยมสนใจมีผู้มาเลือกซื้อจำนวนมากแล้วนะครับโดยเฉพาะสีแดงและสีทองติดตามบรรยากาศกับคุณสีฟ้าจันทองวัฒนารายงานจากเยาวราชครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะบรรยากาศตลอดทั้งวันที่ย่านเยาวราชแห่งนี้นะคะคึกคักไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของเครื่องเส้นไหว้เพื่อเตรียมไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าในวันพรุ่งนี้นะคะขณะเดียวกันชุดกี่เผารวมถึงป้ายอวยพรภาษาจีนที่เขียนพูดกันจีนกันแบบสดๆได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศวันจ่ายที่ย่านเยาวราชมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายซื้อของเครื่องเส้นไหว้กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะส่วนใหญ่ราคาอาหารสดจะปรับขึ้นไม่มากนักค่ะอย่างเช่นไก่ต้มสุกมีราคาตั้งแต่350บาทถึง450บาทเป็ดพะโล้ราคาตัวละ350บาทถึง450บาทขนมทินและขนมเข่งอยู่ที่ราคาประมาณ35บาทนะคะส่วนผลไม้มงคลที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มปีนี้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทค่ะขณะที่ชุดกี่เผาได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะคะมียอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชุดกี่เผาสีแดงและสีทองมีราคาตั้งแต่300ถึง800บาทส่วนชุดกี่เผาสำหรับเด็กราคาเริ่มต้นที่180บาทค่ะมีเลือกหลายสีสันและหลายขนาดด้วยกันให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้สวมใส่ในช่วงตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ค่ะถ้าเป็นร้านผมก็ยังราคาเดิมอยู่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นก็300ขึ้นถึงสูงสุดก็800ถ้ากี่เผาจีนธรรมดาก็แค่300ประมาณนั้นครับส่วนใหญ่ปีนี้ลูกค้าจะมาซื้อเป็นแดงกับสีทองสองสีนี่สีอื่นๆก็ชมพูอะไรนี่ก็มีออกอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนอกจากนี้ที่ย่านเยาวราชบริเวณริมถนนซอยเจริญกรุง14เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะที่หลายคนนิยมมาใช้บริการเขียนป้ายอวยพรอักษรจีนโดยสินแสผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนพูดกันจีนค่ะซึ่งก็จะเขียนลงบนกระดาษสีแดงนะคะเขียนมานานแล้วถึง30ปีเจ้าของร้านบอกว่าทุกปีในช่วงตรุษจีนจะมีคนมาเขียนคำอวยพรเยอะเป็นพิเศษค่ะเพื่อจะนำไปแปะตามผนังบ้านหรือว่าพกติดตัวนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลราคาก็จะมีตั้งแต่10บาทไปจนถึง100บาทตามขนาดของตัวอักษรค่ะอ๋อ20ปีนะคะเลียงหายแซ่ตังค่ะเจ้าเก่าเยาวราชค่ะปีนี้ส่วนใหญ่คนได้เขียนคำไหนมากที่สุดทุกคำมีความหมายค่ะเจ๊กิมแงะขวาตื่นเสียจ้าบอกซื้ออยู่เอสิ่งที่แข่งกลางแต่กลางไตกีบนหลวงจ้วงเป็นคำอวยพรที่ดีค่ะปิดบ้านติดห้างร้านได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าค่ะก็ปะโรงงานไข่กลางไตกีชายง้องกวงจริงชอบลาบนะสองอย่างแล้วก็กินแยกหมอตึงก็อยู่บ้านเราก็อยู่เย็นความมีความสุขทางนี้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของเครื่องเส้นไหว้บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าราคาสินค้าปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะก็ทำให้ต้องจับจ่ายตามที่จำเป็นและก็เลือกซื้อของแต่ของดีพร้อมกับคำมงคลความหมายมงคลของจีนนะคะเพื่อเสริมความโชคลาภความโชคดีในช่วงตรุษจีนปีนี้ค่ะและนี่ก็คือป้ายอักษรจีนนะคะที่เขียนคำอวยพรค่ะด้วยพูดกันจีนแบบสดๆค่ะซึ่งก็เขียนว่าใส่ง้วนกวนจีนซึ่งก็แปลว่าเงินทองโชคลาภไหลมาเทมานะคะซึ่งเราก็จะฝากไปให้กับคุณปฐมพรและคุณวรพัฒน์ด้วยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เยาวราชนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีกันค่ะขอบคุณคุณสีฟ้าจันทองวัฒนานะครับตอนนี้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเงินทองไหลมาเทมาเดี๋ยวปีนี้เราจะเฮงๆไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนะคะที่เดินทางไปย่านเยาวราชในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะไปซื้อป้ายนะคะบัตรอวยพรอักษรจีนกันได้นะคะก็จะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็สามารถที่จะพับใส่กระเป๋าก็ได้เงินทองจะได้ไหลมาเทมาส่วนแผ่นกระดาษใหญ่กว่านี้อีกสักนิดนึงก็ไปแปะตามหน้าบ้านนั่นเองนะคะจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยคือการเขียนแบบสดๆอยากได้คำไหนบอกได้เลยเป็นสิริมงคลสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนใช่ค่ะ